คุณผู้ชมครับการศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับและโครงการ3พลังประชารัฐเองเราก็มี School Partner หรือว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงของบริษัทเอกชนนี่แหละครับที่ลงไปสนับสนุนและนี่คือกุญแจสำคัญที่ต้องให้กำลังใจอย่างมากครับหลังจากการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ของพนักงานจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนที่เข้าร่วมเป็นสกูลพาร์ทเนอร์ในโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน Connect ED ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่ร่วมกันคิดกับผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน50โรงเรียนทั่วประเทศเดิมๆเนี่ยเราไม่มีทางได้เด็ก Thailand 4.0 นะคะและ SCB ก็เหมือนกันค่ะ SCB จะไม่มีทางได้เด็กดีๆเลยค่ะถ้าไม่ยื่นมือลงไปและ Connect ED เป็นก้าวสำคัญนะคะที่เราควรต้องยื่นมือลงไปถ้าเราอยากเห็นเด็กไทยเก่งแบบนี้นี่คือหน้าที่ของ SCB ที่ต้องทำค่ะการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการขอบคุณสำหรับความเสียสละความตั้งใจของ School Partner ที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอดนะครับเลยมีการจัดงาน SCB Connect ED Recognition ขึ้นเพื่อขอบคุณเหล่าพนักงานโดยคุณพันพรคงยิ่งยงรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officeให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณของกระทรวงศึกษาธิการและเข็มที่ระลึก Connect ED ให้กับ School Partner ทั้ง30ท่านเพื่อเป็นการขอบคุณครับดีใจที่ได้เข้ามาร่วมงานกับคนที่มีหัวใจเดียวกันทุกคนต้องทำงาน นอกเหนือจากเวลางานตัวเองเพื่อที่จะมาทุ่มเทเพื่อจะไปช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆที่พวกเราเป็นพาร์ทเนอร์อยู่นะครับขอบคุณทุกคนที่ได้ทุ่มเทกันมานี่ก็น่าจะปีนึงแล้วนะครับซึ่งงานเรายังไม่จบนะครับงั้นเราต้องมีต่อนี่แหละครับกำลังใจถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับให้กับผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทกับโครงการ3พลังประชารัฐ Connect ED พวกเขาคือ School Partner หรือว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงครับติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ Facebook Fanpage Connect ED และที่เว็บไซต์ประชารัฐ school.go.th ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ